มาต่อกันที่กรณีของศาลแพ่งนะคะที่ไม่รับพิจารณาคําสั่งคุ้มครองให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีได้มีการยกเลิกประกาศดังกล่าวไปแล้วค่ะนัดสืบในประเด็นประกาศใช้มิชอบในวันที่20มกราคม2564นะคะนายเกษมสุภสิทธิ์อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาในฐานะโจ์ร่วมกับนายวชระเพชทองอดีศสสพักประชาธิปัตย์เดินทางไปที่ศาลแพ่งเพื่อฟังคําสั่งการ คุ้มครองการขอคุ้มครองชั่วคราวคดีที่นายแพทย์จุลนาศีแก้วสวสวเพื่อไทยและนายวชรพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ยื่นฟ้องให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยนายกเกษมเปิดเผยว่าสามีคําสั่งโดยสรุปว่าเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วตั้งแต่22ตุลาคมที่ผ่านมาการยื่นจึงไม่มีเหตุจะต้องยื่นอีกต่อ แต่ได้นัสืบพยา,ยานฝ่ายโจท์และจำเลยถึงประเด็นข้อพิาพาทต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเป็นการละเมิดกฎหมายหรือประกาศใช้โดยมิชอบหรือไม่ในวันที่20มกราคม2564เวลา13.30นาทีนะคะโดยพยา,ยานหลักฐานที่จะนำมายื่นคือเงื่อนไขาการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นไปอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธ ส่วนกรณีที่การประกาศดังกล่าวจะมีเหต,ตุต่อเนื่องมาจากกรณีขบวนสเสด็จที่ถนนพิษณุโลกหรือไม่นั้นในส่วนนี้ไม่ขอออกความเห็นเพราะไม่ต้องการกล่าวล่วง